หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันอ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับช่องบิ๊กไบต์ YouTube เราจะมารีวิวขนมครกจากเศษคุกกี้ที่หมดอายุแล้วใช่คุกกี้อันนี้หมดอายุแล้วเราจะให้น้องไบต์อ่ะทำขนมครกให้ดูนะวันนี้เรามีอุปกรณ์ก็คือครกตำคุกกี้นี่น้องไบต์จะทำให้ดูโอ้โหใส่ลงไปโอ้อีกนิดนึงโอเคนี่ขนมครกแบบตำนะครับเหมือนไบต์ตำส้มตำเลยอ่ะอ๋อเอามือป้องด้วยรูปไบต์เก่งอ่ะไบต์เคยเห็นแม่กิ๊บตำส้มตำให้กินเหรอเคยหรือว่าเคยเห็นหนูยิ้มหนูแย้มหนูยิ้มหนูแย้มทำแบบนี้อ๋อตอนนี้ก็ให้น้องไบต์ตำให้ละเอียดก่อนโอ้ใกล้แล้วอีกนิดนึงหืมโอเคตอนนี้นะครับขนมครกจากคุกกี้ของเราก็เสร็จแล้วนี่เอาจานมาใส่ว้าวดูนั่นดูนั่นน่ากินน่ะอีกนิดนึงเหมือนผงมาม่าเลยน้องไบบอกแล้วเราก็นี่เอาเตามาเปิดฝาออกนั่นแหละร้อนนะไบระวังนะลูกตักลงไปค่อยๆหยอดนะตอนนี้เรากำลังหยอดขนมครกโอเค1ครกแล้วหยอดทั้งหมด6ครกเลยหอมเลยใช่ไหมปิดฝาไว้ปิดฝาไว้โอเคตอนนี้ปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนโหร้อน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 ระวังระวังเด็กๆขั้นตอนนี้ต้องให้ผู้ปกครองช่วยทำนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะมันอาจจะร้อนมากโอเคแล้วเราต้องรอกี่นาทีอ่ะไบร์หนึ่งนาทีเลยอ่ะโอเคโอเคโหควันเราเริ่มออกมาแล้วโหเห็นควันไหมหอมอ่ะลูกก็ผ่านเป็น1นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันว่าสุกยังเฮ้ยเฮ้ยสุกแล้วว่าสุกแล้วน่ากินนะใบว้าวสุกแล้วน่ากินน่ะตักใส่จานนี้ตักใส่จานนี้หืมค่อยนะค่อยนะร้อนเปล่าไม่ร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่ไปๆเราเอาไปเสิร์ฟแม่กิฟต์เลยแม่กิฟต์สั่งแม่กิฟต์ขนมครกที่สั่งไว้เสร็จแล้วลองชิมดูสิเป็นขนมครกทำจากคุกกี้นะเนี่ยพอเปิดออกมากลายเป็นอย่างนี้เลยไม่กิฟเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยเพื่อนๆเป็นไปได้ไงอ่ะทุกคนใส่คุกกี้เข้าไปในขนมครกออกมาเป็นอารัวขนมอารัวไปลองชิมสิแม่ค้าลองชิมดูขนมอารัวใส่เลยใส่เลยอ๋อใส่แบบนี้ถ้าสังเกตสีนิดนึงไหมเออเดี๋ยวพ่อจะสังเกตให้ดีเลยว่าทำไมกลายเป็นขนมสีแบบนั้นไปได้เนี่ยกลายเป็นอันนี้เฉยเลยดูซิน้องไบร์ททำยังไงไบร์ถ้าพร้อมกันแล้วเปิดเลยดูซิจะกลายเป็นขนมอะไรติดติดฝาออกมาเลยอ่ะอุ้ยขนมอะไรอ่ะใส่อันนี้ใส่นี้โอเคดูดออกมาแล้วอุ้ยกลายเป็นขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามีกลิ่นหอมนะใช่ไม่ได้กลิ่นเลยใช่ไหมไข่ใหม่ไข่แบบใหม่เปิดค่อยๆเปิดเปิดดีๆมันจะได้ไม่ติดแคปค่อยๆแคปโอเคตอนนี้สวยขนมนี้มันมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะก็แปลว่ามันอาจจะกินได้นะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปให้แม่กิฟชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าแม่กิฟลองสิเดี๋ยวพ่อแบงค์ป้อนให้เป็นไงน้องไบร์ททำอร่อยไหมอร่อยบอกแล้วน้องไบร์ททำเองเลยนะเนี่ยดูหน้าแม่กิฟสิหน้าแม่กิฟอร่อยมากน้องไบร์ทป่าไปเก็บแม่กิฟบอกว่าอร่อยทำต่อไปไหมทำอีกไหมมันเซอร์ไพรส์อีกเหรอหนูอยากเซอร์ไพรส์อีกเหรอพ่อแบงค์อยากเห็นนะว่ารอบนี้มันจะกลายเป็นอะไร
ตอนนี้เราก็ทำเตาที่3แล้วนะใช่ไหมใช่เราทำมาหลายเตาแล้วปิดเร็วเดี๋ยวมันร้อนหนุกเพราะแบบจุดไฟไปแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าขนมคกโบราณถ้วยนี้เปิดออกมาจะเป็นของเซอร์ไพรส์อะไรไม่อยากเป็นแบบกรอบๆเนาะถ้ากรอบๆต้อง2นาทีนะไบค์แล้วคกเนี้ยไบค์จะกินเองหรือว่าจะเอาไปให้แม่กิฟต์กินเองกินเองเลยไงใช่โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวโอ้โหขนมคกอันนี้มันอัศจรรย์น่ะเตาวิเศษอ่ะมันเหมือนขนมลูกอมซูกัสเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ซูกัสมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะทุกคนเตาวิเศษแน่ๆเลยอ่ะอร่อยไหมต่อไปคกนี้ให้น้องบิ๊งเป็นคนให้น้องบิ๊งเป็นคนเทเลยนะน้องบิ๊งเพราะไบทำหลายคกแล้วให้บิ๊งทำบ้างบิ๊งตักบิ๊งตักอุ้ยอุ้ยบิ๊งทำเองอ่ะเพื่อนตัวเล็กก็ทำได้นะแต่ว่าต้องทำตอนที่ยังไม่เปิดไฟถ้าเปิดไฟแล้วเด็กๆห้ามทำเองบิงบิงให้พี่ไบร์จุดไฟนะลูกมันเริ่มล้นอ่ะเริ่มล้นไบร์หยิบออกหน่อยโอเคจุดไฟจุดไฟเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วน้องไบร์แล้วถ้าเสร็จแล้วอ่ะต้องรอกี่นาทีอ่ะคกนี้รอ0นาทีไม่4 3นาที3นาทีพ่อแบงค์พ่อแบงค์ขนมคกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอให้น้องบิงเป็นคนเปิดว้าวน้องบิงเฮ้ยไอ้ไอ้โอ้โหขนมคกเซอร์ไพรส์ของเรากลายเป็นลูกบอลช็อกโกแลตเหรอเนี่ยหูปอกเปลือกปอกเปลือกปอกเปลือกไข่เหมือนปอกเปลือกไข่เลยเหรอใช่ปอกเปลือกไข่ค่ะอุ้ยพ่อแบงค์ว่ามันเป็นลูกบอลช็อกโกแลตอ่ะพ่อแบงค์คุ้นๆพ่อแบงค์เคยเห็นที่เขาขายในเซเว่นน่ะไหนไหนมันคืออะไรอุ้ยข้าปากไปแล้วอุ้ยคนเนี้ยเก่งที่สุดเลยอ่ะคนเนี้ยคนนี้ก็เก่งอ่ะทำขนมคกออกมาเป็นอะไรเนี่ยมันคือช็อกโกแลตโอเคนี่ขนมคกวิเศษของเราสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดก้งโค้งจังหวัดอยุธยาอร่อยมากๆทำเสร็จแล้วกลายเป็นขนมของกินได้ด้วยนะเซอร์ไพรส์มากโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปละครสั้นที่เราถ่ายกันเล่นๆนะครับเราเอามาตัดต่อกลายเป็นขนมออกมากินได้จริงๆแล้วมันเป็นขนมคุกกี้นี่เองแล้วพ่อก็เอาไปทิ้งแล้วก็เอาขนมอื่นๆมาวางไว้ให้เด็กๆได้กินด้วยความอร่อยเล่นไปด้วยสนุกด้วยใช่ไหมไบใช่ไหมบิงสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องบิงน้องไบด้วยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะทุกคนโอเค